ก่อนไปสนามบินขอแวะนมัสการพระเป็นเจ้าที่วัดนักบุญมอนิกาหน่อยวัดนี้เคยมาแล้วเมื่อวันที่20มกราคม2017นู่นแน่เมื่อครั้งที่มาคราวก่อนทางวัดเพิ่งสร้างเสร็จยังไม่มีเรือนด้านข้างตัววัดก็ปิดสนิทเลยไม่ได้เข้าไปนมัสการพระเป็นเจ้าคราวนี้ขอเข้าไปหน่อยนะครับมีใครอยู่ก็ไม่รู้มีเปิดไอ้นี่ให้เนี่ยหน่อยหนึ่งสวัสดีครับก่อนจะกลับกรุงเทพครับผมอยากมานมัสการครับผมสังกัดวัดพัทยาครับวัดนิโคลัสพัทยานักบุญนิโคลัสพัทยาแล้วก็วัดอัสสัมชัญพัทยาผมอยู่ที่นั่นเมื่อกี้ผมไปสวัสดีแล้วครับครับแล้วคุณพ่อก็บอกว่ามีประตูเปิดด้านข้างเคยมาเมื่อตอนที่ไม่รู้30ปีแล้วตัวนี้ยังไม่มีอะไรเลยน่าจะยังไม่เปิดหรือฉลองไปแล้วบ้างแต่ว่าคล้ายๆแต่ยังไม่ทำอะไรเลยมีแค่ที่นี่ที่เดียวอะไรมาครั้งหนึ่งแล้วตอนนั้นไม่มีใครเลยอะไรก็มาอีกทีตอนนี้อยากเข้าไม่ได้เอารถมาเองเข้ารถมาเหรอพาให้รถนี้มาครับโอเคตามสบายเลยครับครับขอบคุณนะครับแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การประจนแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมนคาทอลิกเขามีสายการเขามีรูปมีนักบุญใครตายใครทำดีเขาก็ถือว่าเป็นคนดีไม่ไปไหนแล้วไม่ไปแล้วครับไม่ไปดีแหละใช่
สองบาทหน้าบ้านที่มีอยู่ที่นู่นก็มีโบสถ์เล็กๆโบสถ์ครับคล้ายๆกับว่าชุมชนความเชื่อหรือคนศาสนาคริสต์ที่นี่เขามีน้อยก็เหมือนที่นู่นมีวัดไทยน้อยนั่นแหละการตรงไหนเป็นหลักเขาก็ต้องเอาที่นี่ก่อนมีได้หมดไปตรงไหนนั้นสบายใจบ๊ายบายจังหวัดน่านปีหน้าฟ้าใหม่จะมาเที่ยวอีกครั้งนะครับ